ีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนล้อมรวมดวงใจราษฎรในช่วงเวลามหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งดำเนินรายการค่ะรายการของเราได้นำเสนอเรื่องราวของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกมาตั้งแต่ช่วงต้นก็คือขั้นการเตรียมการแล้วก็เข้าสู่พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในช่วงวันที่4ถึง6พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นการร่วมกันจารึกหน้าประวัติศาสตร์ของปวงชนชาวไทยไว้แล้วนั้นนะคะแต่ว่าพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในเบื้องปลายจะยังคงมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นค่ะนั่นก็คือการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยริ้วขบวนพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีขึ้นพร้อมกันกับการเสด็จพระราชดำเนินถวายภาพพระกฐินในช่วงปลายปีพุทธศักราช2562ค่ะซึ่งกองทัพเรือก็เป็นหน่วยงานหลักในการเตรียมการในเรื่องนี้นะคะวันนี้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนพามาดูการซักซ้อมฝีพายซึ่งเป็นกำลังพลของกองทัพเรือในการเตรียมการถวายพระเกียรติและเนื้อหาสาระต่างๆของกองทัพเรือที่ได้เตรียมจัดการในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครในครั้งนี้ไปติดตามกันค่ะและตอนนี้ดิฉันได้รับเกียรติจากท่านพลเรือเอกลือชัยรุจติดผู้บัญชาการทหารเรือให้ข้อมูลในเรื่องเกี่ยวกับการจัดเตรียมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในส่วนของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้บัญชาการคะก่อนอื่นต้องเรียนถามนะคะว่าในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562กองทัพเรือได้รับมอบบทบาทภารกิจอะไรบ้างคะพูดถึงบรมราชาภิเษกเนี่ยถือบุญของประเทศไทยค่ะเล่าของประชาชนชาวไทยที่มีพิธีเกิดขึ้นยิ่งใหญ่เกิดขึ้นเมื่อพูดถึงพิธีที่รับมอบหมายจากรัฐบาลต้องขอท้าความถึงเรื่องขบวนเสด็จพระยาตราทางชลมารคก่อนค่ะคือในช่วงนั้นกองเรือก็รับบทบาทแล้วพร้อมๆกันค่ะแต่ว่าผู้คนอาจจะไม่ทราบก็คือเกี่ยวกับการจัดเรือพระพิธีค่ะเข้าร่วมพิธีดังกล่าวนะครับในขณะพิธีนั้นน่ะเราก็งานมอบภารกิจให้เตรียมเรือให้พระที่นั่งสุพรรณหงส์ค่ะไปเทียบที่ท่าราชชลดิษฐ์ค่ะให้เพื่อเป็นเทิดพระเกียรติขององค์ท่านค่ะและครั้งนี้เนี่ยยิ่งใหญ่กว่าก็คือได้รับมอบหมายให้จัดขบวนพยาตาทางชลมารคประมาณปลายปีนี้นะครับซึ่งประมาณถ้าพูดคร่าวๆคือเดือนตุลาพฤศจิกาช่วงฤดูกฐินแต่เมื่อไหร่นั้นนะก็แล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมว่าจะกดเวลาใดนะครับในส่วนของขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรัชกาลปัจจุบันมีการจัดเตรียมริ้วขบวนเรือในครั้งนี้ใช้เรือกี่ลำจัดริ้วขบวนในรูปแบบเป็นอย่างไรบ้างคะขบวนนี้เนี่ยยิ่งใหญ่มากถ้าเราทอดข้าวความเนี่ยสมัยเราก็คงได้เห็นแต่เด็กรุ่นหลังๆเนี่ยจะไม่ได้เห็นครั้งล่าสุดเลยก็คือปี55ที่ผ่านมา7ปีที่แล้วนะคะ7ปีที่แล้วครับ7ปีที่แล้วผมจำได้ผมได้ร่วมกิจกรรมนี้ด้วยสมัยนั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านดำรงพระอิทธิยศเป็นเสด็จพระบรมโอรสาธิราชจอมกุลกุมารแต่แทนพระองค์แต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกของรัชสมัยของพระองค์ท่าน
เมื่อ7ปีที่แล้วเนี่ยคนก็เกษียณราชการไปบ้างเป็นทหารประจำการก็ปลดประจำการบ้างเราจึงเริ่มต้นใหม่เรือทั้งหมดที่จะใช้กระบวนเรือเนี่ยเป็นไปตามโบราณราชประเพณีทั้งสิ้น52ลำใช้คนประมาณ 2,200 คนไม่น้อยนะครับที่จะบทนี้เกิดขึ้นเรือที่ใช้เนี่ยเราจะใช้เรือพระนางเนี่ยทุกลำที่มีอยู่ใช้ราชการได้เริ่มตั้งแต่เรือพระนางสุวรรณหงส์เป็นเรือพระนางทรงเรือพระนางอันธราชเป็นเรือทรงพระไตรเรือพระนางนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9กับเรืออเนกชาติผู้ชงเป็นเรือพระนางรองนอกนี้แล้วจะมีเรือรูปเรือสัตว์รูปเรือแซงเรือกองนอกกองในพวกนี้เป็นเรือประคุมประกอบในการจัดขบวนเนี่ยเราจัดอยู่5ริ้ว3สายสายละ44ลำนะครับอันนี้มีความยิ่งใหญ่ยาวทีเดียวนะถามแล้วเส้นทางล่ะเส้นทางก็จะย้อนรอยที่สมัยเราเคยทำมาก็คือตั้งแต่ท่าวาสุกรีถึงวัดอรุณราชวรารามค่ะแล้วความยิ่งใหญ่แค่ไหนและการซ้อมต้อมอย่างไรตามที่บอกแล้วครับเรา7ปีว่างเว้นห่างเหินมานานบางคนก็เกษียณบางคนก็ปลดวางจำการแล้วก็เป็นการฝึกซ้อมยาวนานทีเดียวผมขอเล่าเป็นถ้าเป็นทหารเขาเรียกว่าองค์บุคองค์วัตถุองค์บุคคลองค์ยุทธวิธีผมจะไล่ตามองค์นี้ไปให้ฟังนะครับองค์วัตถุคือเรือเนี่ยต้องยอมรับว่าเรือทั้งหมดทั้ง52ลำเนี่ยทำได้ไม้ทั้งสิ้นบางลำเนี่ยอายุมากยกตัวอย่างเช่นเรือพระนางพันหงเนี่ยสร้างในรัชกาลที่5ไปเสร็จเอารัชกาลที่6อายุ108ปีเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงสร้างรัชกาลที่5อายุ102ปีเรืออันธราชในรัชกาลที่6อายุ95ปีจะใหม่หน่อยก็คือเรือพระนางนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9สร้างเสร็จปี39อายุก็23ปีนี่คือความเก่าของเรือที่เราจะมาใช้แต่ว่าเรือพระที่นั่งเก่าแก่ขนาดไหนก็ได้รับการบูรณะให้สามารถที่จะออกมาอยู่ในลำน้ำเจ้าพระยาได้อย่างสง่างามนะคะถูกต้องครับคุณสายตัดแสงครับต้องเราต้องอะไรต้องให้เครดิตเจ้าที่เราผู้เกี่ยวข้องนะ คือขนาดเรือขนาด100ปีเนี่ยก็ถามว่ามันแล้วเรือที่เรารักษาเนี่ยจริงอยู่เรือเป็นของกรมศิลปากรเป็นคนดูแลรักษาแต่เมื่อแล้วก็กรมศิลปากรเนี่ยไม่มีท่าเรือก็จะอัญเชิญเรือเนี่ยขึ้นแคร่ไว้พอเรือไม้ขึ้นแคร่อายุมันนานเข้าก็เกิดการบิดตัวบิดตัวทำอย่างไรเราก็กรมศิลปากรก็ส่งให้กองทัพเรือมาบูรณะมาทำให้เรือหายบิดหายอะไรต่างซ่อมเสร็จปุ๊บถ้าจำไม่ผิดประมาณผมกรมเนื้อกรเนี่ยให้เราทำตั้งแต่เมษากุมภา61ค่ะของเรือทำเรือเสร็จเนี่ยประมาณเดือนกรกฎาคม61หลังจากนั้นเนี่ยทำแค่ตัวเรือนะครับแค่เรื่องโครงสร้างแค่โครงสร้างเท่านั้นเองจากนั้นก็ส่งมอบคืนให้กับกรมศิลปากรไปประดับกระจกลวดลายสมบูรณ์ตอนนี้เสร็จพร้อมครับท่านที่จะทำได้นั่นคือองค์วัตถุแล้วคนน่ะคือองค์บุคคลเนี่ยคือเราซ้อมอย่างไร 2,200 คนนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะคะไม่ใช่น้อยนะครับ ไม่ใช่แบบเอ้าซ้ายหันขวาหันเหมือนแถวชิดปกติไม่ใช่แล้วครับ2,200 คนใช้แต่มันคือคนในกองเรือทั้งสิ้นค่ะกองเรือก็มี2ส่วน1ข้าราชการประจำค่ะซึ่งเป็นนายเรือบังคับท้ายเรือสำรวจหาจังหวะอะไรพวกนี้ครับนะคือข้าราชการประจำอันที่2ก็คือพลพายพวกนี้เป็นทหารกองประจำการหรือแล้วได้ยังไงคือพลทหารพลทหารก็หน่วยเดียวพอไหมไม่พอหรอกครับต้องหลายหน่วยมาองค์ประกอบอยู่สัตหีบบ้างอยู่กรุงเทพบ้างแล้วต่อไปองค์วิธีแล้วซ้อมยังไงล่ะนี่ซ้อมสำคัญคนที่ไม่เคยเห็นจะมันอยู่ดีก็พายเรือเลยต้องมีขั้นเป็นตอนฐานเรือเขาเป็นขั้นอันดับแรกคือเขาเรียกซ้อมแห้งซ้อมบกเราก็จะมีเขาเรียกเขียงนั่งบนบกล้อมท่าทางจับพายอย่างไรยกพายอย่างไรท่าทางนี่ให้ได้ท่าทางท่าทางก่อนนะครับเหมือนเราเป็นทหารราบก็ฝึกแถวชิดท้ายหันกว่าหันก่อนนะพอต่อไปปุ๊บอ้าวเขียนรู้แล้วต่อไป
ธอลงเรือค่ะลงเรือเรือก็ยังไม่รวมกันก็แยกตามหน่วยต่างๆแยกไปเหมือนกับอ้าวเธอปั่นแขนปั่นขาเพื่อการแยกไปพอจากหลังอย่างนั้นก็เอามารวมกันเป็นกระบวนเรือนี่คือการเตรียมเรือเตรียมคนแล้วบทแห่เรือล่ะสำคัญเนื่องจากว่าเราต้องการให้แบบเป็นราชสมัยครั้งแรกขององค์ท่านเราจึงแต่งบทขึ้นใหม่เลยเป็นบทเฉลิมพระเกียรติโดยเฉพาะในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถูกต้องครับถูกต้องเป็นครั้งแรกอันนี้ก็คุณก้าวถวายรอพระราชวิถีประชาชนจะได้เริ่มชมเริ่มเห็นความพร้อมเพรียงความงามของการซ้อมด้วยใช่ไหมคะใช่ครับโดยพ่อยิ่งอย่าให้พลาดนะครับมันซ้อมใหญ่ค่ะซ้อมใหญ่ยังไม่มีตั๋วใครนั่งตรงไหนก็ได้ใช่ไหมครับนะแล้วแต่งกายเหมือนของจริงซ้อมใหญ่นี่คือฝีพายแต่งกายเหมือนของจริงใช่ครับผู้ควบคุมเรือครับท่านผู้บัญชาการซ้อมด้วยไหมคะซ้อมด้วยซ้อมด้วยนะคะอ๋อลืมบอกไปผมลงเรือผมที่เรือแตงโมนะค่ะที่มันชื่อน่ากินใช่ไหมแตงโมก็คุมกระบวนเรือซึ่งอยู่ตรงใกล้ๆกับเรือพระนั่งของพระองค์ท่านซึ่งอันนี้เป็นธรรมเนียมผู้บัญชาการทหารเรือจะต้องลงเรือแตงโมโดยปกติตั้งแต่ครั้งก่อนๆมาก็เช่นเดียวกันใช่ครับดูการซ้อมใหญ่ก็จะได้เห็นคล้ายของจริงที่สุดในขณะที่เราก็ยังคงมากันได้แบบสบายๆเพราะถ้าวันพระราชพิธีจริงๆก็ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลองทูลีพระบาทรับเสด็จตลอดสองข้างฝั่งน้ำได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าก็จะต้องมีระเบียบพิธีการในการเข้าเฝ้าก็จะอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นก็คนละบรรยากาศนะคะใช่แล้วคือพอคือก็ต้องขอความร่วมมือกับประชาชนเหมือนกันวันจะผมตั้งแต่วันซ้อมใหญ่ล่ะก็แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยหน่อยนะครับเพราะวันจริงเนี่ยนักข่าวจากนักข่าวต่างประเทศก็จะมามากมายก็จะบันทึกภาพจะเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะถามตัวเองต้องถามตัวเองว่าถ้าเราเองอยากเป็นประวัติศาสตร์จะนึกว่าอย่างไรก็ต่างนั้นแหละครับอีกประการหนึ่งนอกจากภาษาแล้วที่สำคัญกว่านี้ก็คือต้องอย่าลืมว่าเรามาเฝ้าทูลพระยุบาทต้องถวายพระเกียรติของเจ้าอยู่หัวของเราเป็นรักยิ่งของเราไว้ให้ได้นะครับค่ะสุดท้ายค่ะทางกองทัพเรือในฐานะที่ท่านเป็นผู้บัญชาการทหารเรืออยากจะกล่าวถึงความภาคภูมิใจแทนทหารเรือทุกๆนายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกำลังพล 2,200 นายที่ได้มีโอกาสถวายพระเกียรติในขบวนเรือพระราชพิธีในครั้งนี้อย่างไรบ้างคะพูดถึงประเด็นนี้เนี่ยต้องเป็นบุญของเราพวกเราเหล่าทหารเรือที่รับความไว้วางพระราชทัยให้จัดขบวนเรือราชการทางชลมารคถวายพระเกียรติท่านในครั้งนี้แล้วก็ต้องขอบคุณรัฐบาลที่มอบภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้ให้กับกองทัพเรือผมพูดแทนกำลังพลของกองเรือเลยว่าทุกคนมีความภาคภูมิใจจะทำให้ดีที่สุดให้ความเรียบร้อยสง่างามสมเกียรติสมภาคภูมิของประเทศสถาบันของเราอันยิ่งใหญ่ของเราและของประเทศไทยนะครับนอกนี้แล้วเนี่ยทำงานคือจำเด็ดเลยยากประการใดเราไม่เคยท้อแท้มีอย่างเดียวคือต้องทำเพื่อสถาบันของเราอันยิ่งใหญ่ของเราเพื่อเราเดี๋ยวพระยาเก้าเจ้าอยู่หัวของเราที่ของเราพวกเราดูดทศเทิดเหนือเก้าไม่ว่ากรณีใดก็นี่คือประการที่อยากจะกล่าวสุดท้ายสุดท้ายคืออยากเชิญชวนประชาชนตามอีกครั้งหนึ่งจะมาร่วมกันชื่นชมพระบารมีชื่นชมความสวยงามชื่นชมอารยธรรมอันเก่าแก่ของประเทศไทยซึ่งขอย้ำว่าไม่มีชาติในโลกเหมือนเราอีกแล้วนะครับค่ะขอเชิญชวนเยาวชนรุ่นใหม่จงมาศึกษาหาความรู้และจงภาคภูมิใจความเป็นชาติไทยยิ่งใหญ่ในอดีตไม่แพ้ชาติใดในโลกนี้นอกนี้แล้วเนี่ยถ้าหากผู้ปกครองถ้าจงลูกจงหลานมาได้ก็จงเอาเขามามาให้เห็นความสวยงามของอารยธรรมไทยอันเก่าแก่และสวยงามแรงบันดาลใจของน้องน้องเยาวชนลูกหลานเยาวชนท่านจะเกิดขึ้นณอีกไม่ช้านี้ที่เกิดขึ้นขอจงร่วมใจกันแล้วขอเชิญชวนโลกโซเชียลทั้งหลายนะครับท่านโพสต์เก่งๆเนี่ยก็เชิญโพสต์เอาไปแล้วกองเรือก็จะแพร่ภาพไปตามระยะเวลาอันสมควรก็ทั้งเรื่องเรือพร้อมอย่างไรคนยังไงเราก็จะเอาไปติดตามข่าวสารจากกองทัพเรือผมเชื่อว่าทุกคนจะมีแรงบันดาลใจเกิดความภาคภูมิใจความท้าทายครับค่ะกราบพระคุณท่านผู้บัญชาการทหารเรือเป็นอย่างสูงค่ะคุณครับOh,
ท่านพลเรือโทจงกลมีสวัสดิ์รองเสนาธิการทหารเรือนะคะและท่านเป็นประธานคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีค่ะสวัสดีค่ะท่านรองเสคะสวัสดีครับมาถึงวันนี้ความพร้อมเต็มที่แล้วนะคะครับค่ะมีการซักซ้อมมาโดยตลอดเลยใช่ไหมคะครับเราเริ่มตั้งแต่กุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะครับเริ่มซ้อมเตรียมการเพราะว่าครั้งสุดท้ายในการจัดขบวนเรือพระยุหยาตาทางชลมาศถวายพระพัทธถิ่นนะครับก็ปี55นะครับก็ถึงนี้ก็จะเป็น7ปีครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นแล้วก็ยังมีการซ่อมทำเรือนะครับเพื่อให้พร้อมนะครับก็ดำเนินการโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลนะครับในการซ่อมทำเรือทั้ง52ลำนะครับซึ่งก็เรียบร้อยแล้วก็ช่วงนี้ก็เหลือช่วงการตกแต่งเรือพระที่นั่งเหลือรูปสัตว์ที่ติดโดยช่างฝึกหมู่ของกรมศิลปากรนะครับสำหรับการฝึกซ้อมนอกจากฝึกซ้อมที่เขียงพายแล้วเนี่ยเราก็มีแผนในการฝึกซ้อมนะครับแล้วจากนั้นก็จะเป็นการฝึกซ้อมในน้ำซึ่งก็จะมีอ่างอย่างเช่นอ่างเก็บน้ำที่สัตหีบก็จะมีเรือฝึกเนี่ยไปให้นะครับให้กำลังพลนั้นลงไปฝึกซ้อมในน้ำเพื่อให้รู้จังหวะน้ำหนักเพราะการพายบนเรือโดยเขียงแล้วเนี่ยมันไม่มีน้ำหนักนะครับไม่มีแรงหน่วงแต่เราลงไปในเรือในน้ำก็จะมีแรงหน่วงของฝ่ายฝีปายนะครับก็จะเป็นการซ้อมอย่างนี้ไปจนเกิดความเคยชินนะครับมีทั้งสองที่ทั้งที่กรุงเทพก็มีนะครับในแม่น้ำโดยการผูกเรือไว้ริมน้ำแล้วก็เอานำเรือกำลังฝึกฝีปายไปฝึกที่กองเล็กๆก็มีอ่างนะครับในการฝึกให้กับกำลังพลที่อยู่ในพื้นที่กทม.ครับฝึกซ้อมบนเขียงฝึกซ้อมลงไปในน้ำแล้วต่อไปขั้นตอนต่อไปก็ตอนนี้ต่างคนต่างฝึกซ้อมแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ก็ต้องมารวมกระบวนแล้วนะครับในเดือนมิถุนาเนี่ยนะครับก็จะมีการรวมนำเรือต่างๆที่หน่วยต่างๆได้รับมอบนะครับก็เรือทั้งหมด52ลำเนี่ยก็ต้องมีการมาซ้อมร่วมกันก็จะซ้อมที่หน้าวัดราชาครับพระราชาธิวาสเนี่ยครับในแม่น้ำเจ้าพระยาครับเริ่มแรกก็ต้องมาเข้ากระบวนให้ได้ก่อนนะครับว่าคนลำไหนอยู่แนวไหนระบบอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับให้รู้จักให้เคยชินเรียกว่าแบ่งซ้อมเป็นตอนก่อนครับเสร็จแล้วก็จะมีการซ้อมย่อยนะตอนนี้เต็มกระบวนเลยนะครับ8ครั้งนะเริ่มก็ประมาณสิงหาเดือนสิงหาซ้อมทุกสัปดาห์สัปดาห์ละครั้งแล้วซ้อมเสร็จก็จะสรุปในเรื่องของการปฏิบัติว่าเป็นอย่างไรลำนั้นลำนี้มีข้อบกพร่องมีอะไรอย่างไรก็มันจะมาสรุปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ฝึกซ้อมกันนะครับแต่เรียกว่าซ้อมย่อยแบบนี้คือไปเรื่อยๆ8ครั้งหลังจากซ้อมย่อย8ครั้งแล้วก็จะเป็นการซ้อมใหญ่ซ้อมใหญ่ซ้อมอีก2ครั้งนะครับซึ่งการซ้อมใหญ่นี้ก็นี่การแต่งกายก็จะเหมือนมันจริงมั้ยคะมันจริงก็เหมือนจริงเลยครับเหมือนจริงการแต่งกายตอนนี้ก็พร้อมแล้วมั้ยคะจัดทําใหม่หมดหรือว่ายังไงครับก็ทางสํานักพระราชวังนะครับซึ่งเป็นเตรียมการในเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายให้กับฝีปายก็ได้ดําเนินการแล้วนะครับมีการวัดตัวและตัดใหม่หมดกําลังพลหมด 2,200 นายที่ท่านรองเสเล่าให้ฟังเนี่ยคัดยังไงคะอ๋อก็จากหน่วยต่างๆนะครับในการที่หน่วยนั้นรับเรือไปกี่ลํานะครับแล้วก็ต้องคัดเราจะกำลังพลทั้งมีทั้งทุกระดับนะฮะมีพลทหารมีจ่าพันจ่าในทหารนะครับแบบให้แล้วก็จะคัดเลือกคนที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับเพราะว่าจะต้องใช้เวลานานในการปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้นะครับส่วนท่าของฝีพายอะไรต่างๆก็จะเป็นท่าที่ฝึกซ้อมกันมาแต่โบราณแล้วใช่ไหมคะสำหรับเรือพระที่นั่งก็จะพายในท่าที่เราเห็นกันคือท่านกบินท่านกบินครับส่วนเรืออื่นก็จะทายเรียกว่าพลลากพ
ลลาภในการพายนั้นเรือพระที่นั่งสี่ลำเนี่ยจะพายท่านกบินก็มีเรือพระที่นั่งเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เป็นเรือพระที่นั่งทรงนะครับก็มีเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9มีเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชซึ่งจะเป็นเรือที่เชิญพระไตรนะครับพระไตรแล้วก็เรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงนะครับนี่เรืออยู่ในขบวนสี่ลำครับซึ่งเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เราก็ได้เห็นแต่การถ่ายทอดสดในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนะคะคือระหว่างวันที่4ถึง6พฤษภาคมพุทธศักราช2562ก็มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ไปเทียบท่าราชวรดิษฐ์นะคะในช่วงของพระราชพิธีมาแล้วกลับมาจากพระราชพิธียังต้องบูรณะยังต้องดูแลปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะก็ตกแต่งในส่วนที่ชำรุดเก็บรายละเอียดใช่เพราะว่าบางทีพายในการพายเนี่ยก็จะไปขูดไปกระแทกอะไรเงี้ยนะก็มาเก็บความเรียบร้อยให้เรียบร้อยค่ะค่ะพูดถึงความภูมิใจของกองทัพเรือในการรับภารกิจนี้ถวายแด่พระองค์ท่านในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนะคะโดยเฉพาะกำลังพลที่ได้รับการคัดเลือกมาเป็นฝีพายที่ภูมิใจกันมากๆเลยนะคะครับก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับที่ทรงกรุณาโปรดเกล้าให้กองทัพเรือจัดกระบวนเรือพระยุหายาตราทางชลมารคในครั้งนี้นะครับแล้วก็กำลังพลที่เป็นฝีพายและผู้ที่ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้นะในกระบวนเรือครั้งนี้ก็มีความรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นก็คือเป็นงานพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกด้วยนะครับซึ่งไม่เคยเป็นแบบนี้ในชีวิตก็ขึ้นมาครั้งแรกที่ผมเองนะครับซึ่งได้มีโอกาสก็ถึงว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ได้มีโอกาสได้สนองพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ค่ะทุกคนก็คงจะมุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อมอย่างเต็มที่เพื่อให้งานออกมาสง่างามสมพระเกียรติและก็เรียบร้อยที่สุดนะคะค่ะวันนี้กราบขอบพระคุณและเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบพระคุณครับฝากนามตายามมิลฝากฝีมือชื่อไทยที่ประชาชนชาวไทยจะได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จชื่นชมพระบารมีและได้ชื่นชมความงามแห่งศิลปะวัฒนธรรมประเพณีไทยและความยิ่งใหญ่ของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งว่างเว้นจากการได้ชื่นชมมาถึง7ปีแล้วและเป็นครั้งแรกในรัชกาลปัจจุบันค่ะศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในห้วงเวลามหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขอลาไปก่อนนะคะดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ